เพชรอยู่ฮานอยมาแล้ว3วันประเทศเวียดนามปีนี้รู้สึกแปลกๆก๋วยเตี๋ยวข้างถนนขาย 50,000 เวียดนามดอกมีร้านกาแฟเปิดร่างริมรถไฟแบบผิดกฎหมายพ่อค้าแม่ค้าบอกราคาสูงเกินความเป็นจริงในอดีตเคยคิดว่าเวียดนามน่าเที่ยวแล้วก็มีสินค้าราคาถูกโอเคกิฟต์มีพี่ I don't have money Don't do that คนลงหนาวให้ Don't do that ไอ้หัวจนตื่นสู้วันนี้ Hey don't do that I will go police I have your face oh thank you Don't do that for tourist แต่มาครั้งนี้เป็นอย่างไรไปสำรวจร้านค้ากันค่ะ10นาทีแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าในเวียดนามปีนี้ไม่ถูกเลยค่ะเพื่อนมีความต้องการมากหรืออะไรนักท่องเที่ยวเยอะมากหรืออะไรทำไมราคาแพงกว่าจตุจักรแพงกว่าเสื้อผ้าตลาดกลางคืนที่ประเทศไทยอย่างเสื้อยืดตัวหนึ่งเนี่ย 190,000 ดองสงสัยต้องซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งแล้วโอ้หมอกเย็นทำเบอร์ไทยแลนด์กระเป๋า How much? $320 $320 โอ้ high อ่ะhigh price อ่ะ300 is high อ่ะ high this one 300 is high อยากจะซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งนะคะแต่ว่า300 too highนี่เพชรก็เดินอยู่ถนนเรียกว่าช้อปปิ้งอะค่ะแหล่งเสียเงินเมื่อกี้เข้าไปร้านแรกแล้วอะกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กๆอะค่ะผมบอกต้อง300 300,000 ดอง 300,000 ดองเงินไทยก็420กระเป๋า420ข้างถนนเนี่ยนะใบเล็กๆนะสะพายข้างเดี๋ยวเราลองไปดูร้านอื่นกันว่าเพชรจะได้กระเป๋าไหมเพราะว่าตอนนี้ถือกระเป๋าแบบนี้มันไม่ comfortable เลยไม่สะดวกสบายเดี๋ยวลองดูว่าจะได้กระเป๋าไหมเจอเสื้อในแล้วโอ้โหเสื้อในเป็นล้านตะวันตรงนี้โอ้โหจะเลือกยังไงเนี่ยโอ้โหฮัลโหล this one sleeping โหเสื้อในเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยอยากได้เสื้อในแบบใส่นอนsleepingThis one how much? Hundred ก็140บาทนะโอ้ราคาสูงเอ๊ะทำไมราคาสูงจัง140บาทอ่ะเวียดนามมันไม่ถูกอีกต่อไปแล้วเหรอหรือว่าเขาเห็นว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นราคาที่แบบเสื้อใน140ถามว่าเสื้อในแบบนี้ที่ประเทศไทยเรา101ก็มีขายใช่ปะตัวละ100ตัวละ100เฮ้ยเวียดนามไม่ถูกอีกต่อไปแล้วอ่ะเดี๋ยวลองถามกระเป๋าอันนี้เท่าไหร่แบบเดียวกับร้านนั้นเลยสะพายข้างเ
ดูกระเป๋าร้านนี้ว่าเราจะได้กระเป๋าไหมวันนี้อยากได้กระเป๋าใส่มือถือนี่ใบนี้ก็ดีนะดูว่าเท่าไหร่เพื่อนได้กระเป๋ามาแล้ว1ใบ 180,000 ดองนะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบายวันนี้อากาศสดใสแดดจ้าเดินตรงไปจะเตะไร Thank youซื้อเนี่ยได้ถูกแล้วหรือยังตอนแรกบอกเรา 220,000 ดองต่อไปต่อมาเหลือ 180,000 นะก็250บาทนะกระเป๋าใบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าได้ราคาดีแล้วหรือยังแต่ในความคิดของเราก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราคิดว่าเวียดนามเสื้อผ้าถูกของถูกถูกกว่าไทยแต่พอมาถึงจริงๆแล้วเราเห็นว่าเป็นป้ายจีนทั้งนั้นเลยสินค้าทั้งหลายเป็นนำเข้าจากจีนสรุปเราต้องไปจีนใช่ไหมถึงจะได้ของราคาถูกจริงสิ่งที่อยากได้อีกหนึ่งอย่างก็คืออยากได้เสื้อในแต่เมื่อกี้ถามร้านแรกแล้วอะ 100,000 ดองเสื้อในแบบตลาดบ้านๆเลยอะตัวต้อง140บาทสุดยอดดีแต่กันได้สุดยอดนี่มีร้านกระเป๋าอีกเพียบเลยนี่แหละค่ะเพื่อนๆโซนนี้เลยโอนคอเตอร์ห่านเกี้ยนเหรอพูดถูกเปล่าเนี่ยแหละเป็นย่านที่สำหรับคนมาช้อปปิ้งนะคะราคาถูกหรือแพงอันนี้ก็ไปตัดสินใจกันเอาเองค่ะป้ายจีนทั้งนั้นเลยห้องน้ำสาธารณะนะคะที่เป็นห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายรวมกันแคนโอ้ have to pay ทิชชู่มาเข้าห้องน้ำตอนแรกเหมือนว่าจะต้องจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้ามาเลยก็เลยมาที่ล้างมือมีสบู่ละเรามาถึงแล้วค่ะเพื่อนด้านหลังของเพชรนี่เองเป็นทางเข้านะคะด้านหน้าเป็นวัดด้านหลังเป็นทะเลสาบกลางเมืองฮานอยเลยย่านเมืองเก่าที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเดินไปด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่ไงสไตล์จะต้องถือดอกไม้มาด้วยนะโอ้นักท่องเที่ยวเข้าจะต้องจ่ายเงินนะนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่30,000เด็กนักเรียน15,000โอ้ต้องจ่ายค่าตั๋วเข้าด้วยนะจากที่ดูแผนที่แล้วนะคะถ้าเดินไปฝั่งคนนู้นก็จะเป็นเชิร์ชคาทอลิกที่หลายๆท่านก็มากันนี่เรียกว่าดอกอะไรนะดอกบานเย็นเปล่าบานชื่นคล้ายๆกับบ้านเรานะคะจริงๆไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่ชอบก็คือคนเวียดนามแบบแต่งตัวสวยอะแต่งตัวเพื่อมาถ่ายรูปกันนะจัดเต็มนี่ต้นไม้นี้แบบว่าล่มลื่นมากนู่นเลื้อยไปในน้ำเลยค่ะเพื่อนสุดยอดนอนไปตามทางเลยตอนนี้ถือว่าเดินสบายนะคะถอดเสื้อแขนยาวออกแล้วเดินง่ายเดินสบาย
ซื้อกระเป๋าใหม่แล้วโอ้โหเดินง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าทุกอย่างใส่ลงกระเป๋าเดินทางทีไรก็คิดว่าคนจะมีกระเป๋ามาแต่คิดว่าจะมาซื้อในเวียดนามไงซื้อกระเป๋าใบนี้250ซื้อที่ไทยดีกว่าก็มีนะ99 150 200ตอนนี้ล้อไปเดี๋ยวไปจบตรงนู้นปึ๊บแล้วเอียงเข้าไปทางโน้นเพื่อจะไปเชิร์ชคาทอลิกถ่ายรูปกันสวยอะดอกไม้คือสัญลักษณ์อะเวียดนามฮานอยดอกไม้คือสัญลักษณ์สะพานแดงอยู่นู่นที่เดินมาคิดว่า500เมตรแล้วล่ะที่เดินมาเป็นที่นิยมนะเนี่ยคนเวียดนามใส่ชุดสีขาวมาถ่ายรูปกันอ่ะทางเดินดีนะบอกว่าปีนี้เมืองเก่าของเวียดนามโอนกอเตอร์ก็ทำฟุตบาทใหม่ทำดีดีมากไปค่ะเดี๋ยวเพชรเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอถึงโบสถ์คาทอลิกแล้วถ่ายใหม่แบตเตอรี่ตอนนี้แบบว่าไปแล้วไปเยอะแล้วค่ะไปค่ะเพื่อนๆตอนนี้ทำการคุยราคากับพี่ปั่นแล้วนะคะราคาที่คุยกันตอนนี้ตกลงกัน2กิโลตกลงกันได้อยู่ที่30,000ดองแต่ราคาตอนแรกเนี่ยเขาจะบอก100ไว้ก่อนเลยเพราะเป็นราคานักท่องเที่ยวนะคะ100ดอง100 100,000ขอโทษนะที่พูดผิดก็เดินรอบปาร์คมาแล้วนะคะทะเลสาบเนี่ยเดินรอบมาแล้วแล้วก็กำลังจะไปเชิร์ชคาทอลิกตัวเพชรเองไม่มี GPS นะคะไม่ได้ทำการโรมมิ่งแล้วก็ไม่ได้ซื้อสินค้าใดๆทั้งสิ้นเดินเที่ยวแบบไม่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้อาศัยคุยกับคนโลเคอลเอา2กิโลนั่งรถ3ล้อบอกสีแดงแล้วตัวเพชรเองนะแค่แพ้น้ำหนัก45กิโลคนขับบอกสบายมากมีล่มถือว่าเดือนนี้ไม่ร้อนมากค่ะไม่ร้อนนั่งได้สบายพอใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวจะต้องใช้สายตาในการมองด้วยนะคะว่าจะกลับอย่างไรเนี่ยค่ะโซนนี้ก็จอดรถข้างทางได้นะโซนก็จะมีร้านขายแก้วโซนนี้ไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนถึงคาทอลิกดูสิว่าเหมาะไหมสีชมพู75 80นะเป็น16ตำโห75 75 oh no 80นะสูบเดียน75 I pay now no 80 for you 75Only 5,000 dong. Okay, 70. Okay. ซื้อมันดีพออีกมาได้แล้วอ่ะได้ซื้อหมวกแล้วเพื่อนๆ 75,000 ดองเอ้า if not I cancel นะ 30. I don't have money. Okay. Give me please. I don't have money. Don't do that. คนหนุ่มหนาวเฮ้ย Don't do that. ไอ้ถูกจอนถูกซื้อมันดี Hey, don't do that. I will go police, huh?I have your face. Oh, thank you. Don't do that for tourists. Be honest. I'm signing you. End of picture. Thank you. Now you try to get the bag. Don't. แล้วก็ได้หมวกมานะคะคนเวียดนามขายเก่งแล้วก็จะหลอกเราเก่งด้วยจริงหรือเปล่าต่อรองราคาเก่งเพราะว่าที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะอะคนต่างชาติก็มาเวียดนามกันเยอะเพราะว่าความล่ำลือว่าเวียดนามถูกแต่เพชรไม่มั่นใจนะว่าถูกจริงหรือเปล่านี่ด้านหน้าค่ะอ่านว่าอะไรลิจีน่าคาซิส
แล้ววันนี้เพชรก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะได้มาเยี่ยมเยียนเมืองเก่าโอนกาเตอร์แล้วก็ได้มาเยียนเล็กนะคะทะเลสาบแล้วก็สถานที่นี้เลยโบสถ์แห่งนี้ที่ใครๆก็ต้องมานักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นนะคะแล้วก็คนต่างชาติเด็กวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนใกล้ยังอยากที่จะมาเที่ยวเมืองเก่าจุดเช็คอินเช็คพอยต์ค่ะไม่มั่นใจนะคะว่ารอบที่แล้วที่เพชรมาเนี่ยเพชรสามารถเดินเข้าไปในบันไดนี้ได้หรือเปล่าแต่รอบนี้ปิดกั้นหมดเลยค่ะไม่สามารถเข้าไปได้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูซิตี้ทัวร์ฮานอยก็ผ่านตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเราจ่าย 150,000 สามารถนั่งได้1ชั่วโมงก็สามารถมาตรงนี้ได้โอ้โหตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มคนท้องถิ่นทั้งนั้นเลยที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ป่ะเดี๋ยวเพชรเดินย้อนกลับเข้าไปเพราะว่าโรงแรมต้องเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเดินดูร้านค้าข้างทางด้วยว่ามีอะไรน่าสนใจน่าสนใจไม่เท่าไหร่ราคาต้องดีด้วยนะคะเพราะว่าเรามาจากประเทศไทยเราก็พอรู้ราคาของประเทศไทยมาจากอินโดนีเซียเราก็พอรู้ราคาของอินโดนีเซียบ้างมาเวียดนามปีนี้ตกใจราคาไม่ได้ถูกกว่าไทยกับอินโดนีเซียเลยค่ะถ้าเราไม่ถูกใจอะไรเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอ่ะให้เราพูดว่าโปลิสเลยผมก็กลัวตำรวจกันนะคนเวียดนามอ่ะโอ้โรงแรมแถวนี้ก็ทำการรีโนเวทใหม่เยอะเลยนะคะน่าอยู่น่าพักอาศัยคาเฟ่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้ก็หาโรงแรมไม่เจออ้าเจอจนได้โอ้โห